เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหนึ่งร้อยห้านะครับเมื่อนำความร้อนทั้งหมดจากการเผาถั่วแดง 0.4 กรัมไปต้มน้ำ5ลูกบาศก์เซนติเมตรได้ผลการทดลองทางตารางเดี๋ยวเรามีตารางให้ดูต่อนะครับจงหาว่าพลังงานที่สะสมอยู่ในเมล็ดถั่วแดงเนี่ยมีค่ากี่แคลอรี่ต่อกรัม1 350.0 2 450.0 3 812.5 4 875.0 นะครับตารางของเรานะครับก็คือไล่ตั้งแต่วินาทีที่0จนถึงวินาทีที่120นะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับตรงนี้เป็นในหน่วยองศาเซลเซียสเนาะนะครับวินาทีที่0นะครับอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่25องศา15นาทีวินาทีที่15นะครับ29องศาเซลเซียสวินาทีที่30 35องศาเซลเซียส4วินาทีที่45ก็คือ37องศาเซลเซียสวินาทีที่60ก็คือ65องศาเซลเซียสนะครับ75นะครับอุณหภูมิอยู่ที่95องศาเซลเซียสวินาทีที่90 95องศาเซลเซียสนะครับวินาทีที่105อุณหภูมิอยู่ที่92องศาเซลเซียสและวินาทีที่120อุณหภูมิอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะครับเริ่มต้นดูกันเลยนะครับเอาความร้อนนะครับทั้งหมดที่ได้จากการเผาถั่วแดง 0.4 กรัมเนี่ยไปต้มน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากความหนาแน่นของน้ําเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะครับความหนาแน่นของน้ํามีค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นน้ํา5ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เลยมีค่าเท่ากับน้ํากี่กรัมครับก็คือกลายเป็นน้ำ5กรัมนั่นเองเนาะนะครับจงหาพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ในเมล็ดถั่วแดงเนาะนะครับมาเริ่มต้นสูตรเลยนะครับ Q ต้องมีค่าเท่ากับ MC เดลต้า T ถูกไหมครับพี่ก็ดูแบบนี้เลยนะครับวินาทีที่0เนี่ยอุณหภูมิน้ำอยู่ที่25นะครับไล่ยาวจนถึงอุณหภูมิที่95เนี่ยในวินาทีที่75ปรากฏว่า95เนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่คงที่จนถึง90เลยนะครับก็แปลว่าอะไรครับที่อุณหภูมิ0ถึง75ตรงนี้นะครับก็คือใช้ในอะไรครับใช้ในส่วนที่เป็นความร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับมวลของน้ำคือ5กรัมค่า C คือเป็นค่า1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะครับเดลต้า T คือเปลี่ยนแปลงจาก95เป็นจาก25เป็น95ถูกมั้ยครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดอยู่70คิดตัวเลขก็เลยกลายเป็น350ถูกไหมครับ350แคลอรี่แต่ว่า350แคลอรี่ตรงนี้นะครับต่ออะไรเอ่ย350แคลอรี่มันไม่ได้ต่อกรัมมาสิแต่มันต่อ 0.4 กรัมถูกไหมครับ 0.4 พี่มองเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น2ส่วน5นะครับก็กลายเป็น350ส่วนด้วย2ส่วน5นะครับหรือกลายเป็น350คูณอยู่กับ5ส่วนด้วย2นะครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็กลายเป็น875นะครับก็กลายเป็น875แคลอรี่ต่อกรัมนั่นเองนะครับเนาะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนำความร้อนที่ได้จากการเผาถั่วแดง 0.4 กรัมเนี่ยไปต้มน้ำ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับมีตารางให้ดูด้วยเมื่อกี้เนาะหาว่าพลังงานสะสมเนี่ยมีค่ากี่แคลอรี่ต่อกรัมใช่ไหมครับข้อนี้เราสังเกตนะครับว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมากสุดอยู่ที่95ใช่ไหมครับหลังจากนั้นลดลงมาแล้วนะครับวินาทีที่0จนถึง75ตรงนี้มีอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเราคิดแค่0ถึง75นี่แหละนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคงไม่เกี่ยวละนะครับเดลต้า T อยู่ที่95ลบอยู่กับ25ก็กลายเป็น70ถูกไหมครับค่า C หรือค่าความจุความร้อนเฉพาะของน้ำก็มีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสน้ำ5ลูกบาศก์เซนติเมตรเ
ียบได้กับน้ำ5กรัมเพราะความหนาแน่นเป็น1นะครับ Q ก็เลยมีค่าเท่ากับ5คูณ1คูณ70หรือมีค่าเท่ากับ350แคลอรี่แต่ไม่ต่อกรัมนะครับมันดูดีนะอันนี้มันต่อ 0.4 กรัมถูกมั้ยครับก็แปลให้กลายเป็นต่อกรัมก็เลยเอา 0.4 เปลี่ยนให้กลายเป็น 2.5 คิดตัวเลขให้เรียบร้อยกลายเป็น350คูณ50ด้วย2ก็ได้ออกมากลายเป็น 875.0 แคลอรี่ต่อกรัมนั่นเองนะครับตอบข้อที่4เลยเนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย